วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน inviteผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation นะครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกๆแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอนะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวก็คือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์มากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ fire ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ ire ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือ hire 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 นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะสองพยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับเขาเรียกว่า retire
แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย IRE นะครับต้องออกเสียงว่า IER ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า Why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า My car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะ fat Thai ที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว l ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามซะครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว l กับตัว r นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโอ้โหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับนั่นก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับพุ่มนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่าซิงเกอร์นะครับหรือซิงเกอร์นะครับมาจากเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่าซิงเกอร์เป็นงองงูครับนี่นะครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับซิงเกอร์ไม่ใช่ซิงเกอร์ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็นซิงกิ้งนั่นเองครับซิงกิ้งถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ซิงกิ้งนะครับเพราะถ้าคุณบอกว่าซิงกิ้งเนี่ยซิงกิ้งมันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนหนึ่งนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือตัวเองไปชนหินนะฮะแล้วก็เลยวอลไปที่หอบังคับการว่า I'm sinking ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ you are sinking what song are you singingโอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงก็เรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่า gings นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น V A double L E Y บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวาเล่นะฮะโอ้โหวาเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม valet parking ครับ V A L E T เพราะ valet parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆชนิดนึงครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้Valet Parking ครับที่จริงนะคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า Valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า Valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น LEY นะครับจะเป็น LEE นะครับ Valley นะครับ Valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่ Medley นะครับต้องเป็น Medley นั่นเองครับ Volleyball ไม่ใช่ Volley Ball นะฮะ Volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับเขาจะเรียกว่า Trolley นะฮะไม่ใช่ Trolley นะครับโชเล่เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะทรอลลี่นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งบัม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 ฮาร์ลีย์นะฮะไม่ใช่ฮาร์เลย์นะฮะฮาร์ลีย์เดวิดสันนะฮะซันนะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับฮาร์เลย์เดวิดสันพอฝรั่งมาถาม is that a Harley Davidson ฮะฮาร์ลีย์เดวิดสันฮะฮาร์เลย์เดวิดสันแย่ฮาร์เลย์เดวิดสันต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้องฮาร์เลย์เดวิดสันแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่าฮาร์ลีย์เดวิดสันนั่นเองครับYou